สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาดูนกนะครับที่พอไว้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็นกก็กกไข่นะครับมาเป็นอาทิตย์แล้วแหละนะครับผมพอดีเมื่อวานนี้นะครับผมพี่น้องนะครับคือให้ช่างนะครับมาทำเทปูนตรงนี้นะครับผมครับไอ้ปูนเพิ่งเรียบร้อยไปนะครับทีนี้มันรบกวนเขามั้งครับก็คือนกตัวเมียนะครับไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นกกไข่แล้วครับเจ้าอ่างก็เรียกนะครับเรียกแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับซึ่งจริงๆแล้วนกมันไม่ได้ทิ้งรังนะครับนกมันเมื่อวานนี้ก็คือคนมาเคลียร์พื้นที่แล้วนะครับมารบกวนเขานะครับช่างประมาณ 4-5 คนนะครับแล้วก็มาขุดดินแถวเนี้ยนะครับแล้วมาเทปูนนะครับเสียงดังนะครับก็เลยมันก็เลยโดดนะครับโดดลงออกจากรังมานะครับณตอนนี้ก็คือยังไม่ขึ้นเลยพี่น้องนะครับไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่เคยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องผมคิดว่าน่าจะให้มือปืนช่วยแล้วล่ะนะครับทีเนี้ยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมมาดูเจ้าอ่างก็อยู่บนรังนะครับเรียกนะครับเรียกให้ตัวเมียขึ้นนะครับแต่ดูเหมือนว่ามันจะเหมือนจะยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เลยจะแบ่งไข่ใบหนึ่งนะครับไปทดลองให้กับมือปืนลองดูนะครับขอแบ่งไข่ใบหนึ่งเพราะว่าผมก็ไม่ทราบมือปืนเหมือนกันว่ามันจะกกไหมนะครับเมื่อมันเห็นไข่นะครับโอ้อย่างนี้ก็แย่เลยครับอย่างนี้นะครับก็คือรบกวนเขานั่นแหละครับเวลาเขากกไข่ครับเราก็มากวนเขาครับแล้วจะเหลือไว้ในรังใบหนึ่งครับนะเพื่อเขาขึ้นนะครับถ้าไม่ขึ้นก็คงจะเอาออกให้มือปืนฟักดูครับครับก็เอาออกมานะครับ1ใบแล้วกันนะครับก็มีอาจารย์นะครับที่พ่อนกนะครับท่านแนะนำผมว่าถ้าไข่นะครับมันมีเชื้อนี่เราไม่ส่องดูก็ได้ว่าอย่างนั้นนะครับแต่เราต้องดูว่าเมื่อมันออกไข่มาแล้วเนี่ยนะครับสัก 3-5 วันให้เราหยิบออกมาดูนะครับถ้ามันมีเชื้อนะครับไข่มันจะเป็นออกสีคำคำว่าอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าไม่มีเชื้อมันจะเป็นขาวๆนะครับมันจะเป็นสีขาวนะครับแต่นี่ผมดูมันก็คำอยู่นะครับก็ต้องศึกษาต่อไปครับบางท่านก็ใช้ไฟส่องอันนั้นชัวร์นะครับชัวร์สุดๆเลยเพราะว่ามันเห็นเชื้อเห็นอะไรอยู่นะครับถ้าเราส่องไฟฉายอะไรดูนะครับแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่สังเกตนะครับว่าใครมีเชื้อหรือเปล่าโดยไม่ส่องนะครับทีนี้ก็จะเอาไปให้นกเขานะครับแขกหรือมือปืนนะครับฝากรู้ว่าจะยังไงนะครับ จะกกให้ผมหรือเปล่าครับผมต้องมารอลุ้นครับผมตอนนี้ก็เอาเข้าไปแล้วครับนะครับ1ใบลองดูครับมันจะกกหรือเปล่านะครับผมก็จะรอถึงเย็นนะครับถ้าเกิดมันกกนะครับถ้าเกิดมันกกผมก็จะเอามาอีก1ใบนะครับจะเอามาอีก1ใบนะครับถ้าเกิดนกตัวเมียนะครับที่นั่นนะครับไม่กกผมจะมาให้มือปืนกกทั้ง2ใบเลยนะครับแต่ว่าต้องมารอลุ้นตัวนี้แล้วครับว่ามันจะเข้ากกไหมนะครับเดี๋ยวรอดูครับครับก็สรุปนะครับผมก็คงจะไม่กกแล้วครับพี่น้องครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา16:00 น.แล้วนะครับซึ่งรอให้เขาขึ้นกกนะครับก็ไม่กกนะพี่น้องก็เลยโทรถามอาจารย์รุ่งนะครับอาจารย์รุ่งสาคามนะครับท่านบอกว่าอาจารย์มันทิ้งรังแล้วล่ะนะครับมันไม่กกแล้วนะครับเพราะว่าคนกวนนะครับคนกวนจริงๆครับพี่น้องครับเพราะว่านี่แหละนะครับเพราะว่ามาเทปูนนะครับก็คงจะรอไข่ชุดใหม่แล้วกันพี่น้องนะครับอาจารย์ลุงบอกว่า
รอให้มันไข่ชุดใหม่เลยอาจารย์ไม่งั้นนะครับเอาออกปุ๊บนี่เดี๋ยวมันก็ไข่แล้วนะครับชุดต่อไปนะก็ไม่เป็นไรครับก็ทีนี้ก็คือรอไปดูครับรอดูว่ามือปืนของผมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้นะครับคือนกตัวนี้มันไม่เคยออกคือออกมากินแล้วก็กลับเข้าฟักเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยนี่นะครับผมปัจจัยหลายอย่างนะครับเอ้ายังไงเดี๋ยวเอาไข่ออกมาเลยครับใส่ให้กับนกมือปืนแล้วกันนะครับกลับอีกหนึ่งใบนะครับไปให้นกเขาแขกครับผมเดี๋ยวรอชุดใหม่เลยครับไม่เป็นไรครับที่สำคัญคือนี่แหละครับผมที่นี่นะครับยังไม่เข้ากกเลยครับผมนกเขาแขกเรานะครับเอาใส่ใบแล้วหนึ่งใบยังแต่เมื่อเช้านะครับไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับเข้ากกหรือเปล่าใส่อีกนะครับเป็น2ใบก็จะถือว่าเป็นบทเรียนเลยแหละครับพี่น้องนะครับเพราะว่าการมากวนนกนี่เขาเป็นเรื่องธรรมดาครับมันทิ้งรังอยู่แล้วนะครับนกเพราะมันเป็นนกป่านะซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ที่แน่ๆคือทิ้งรังรอจุดต่อไปครับทีนี้มาลุ้นนกเขาแขกครับว่าจะกกให้เราไหมนะครับไม่เห็นมีท่าทีนะครับว่าจะไปดูอะไรยังไงเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวยังไงก็คงต้องรอดูต่อไปครับว่าจะเข้ากกหรือเปล่าเอาละครับพี่น้องเช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่เคยแล้วท่านที่มาใหม่อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้ครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ